าสู่ครึ่งทางของการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายและวันนี้กับการแข่งขันในโจทย์เพลงสุดเศร้าเคล้าน้ำตายามอกหักกับ6สาวเสียงคุณภาพคุณเนวีพัทรกันนางพยาบาลสาวเสียงเพราะผู้คว้า Golden Voice จากคุณกันนภัทรในรอบนี้ก็เป็นบทบาทใหม่ที่มันท้าทายสำหรับตัวเนฟเองอยากจะฝากให้ทุกๆท่านเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เนฟด้วยนะคะคุณจ๋าสุดาพิมพ์นักแสดงละครเวทีผู้มากฝีมือฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าคุณชมพู่ภาคตะวันกราฟิกดีไซเนอร์สาวเสียงสะกดจากจังหวัดระยองคอยรักคอยฝันใฝ่กร่ำครวญหัวใจเพราะมาก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 คุณโลตัสสุกัญญาช่างสักสาวเสียงทรงพลังผู้เอาชนะใจกรรมการด้วยเสียงร้องและอินเนอร์สุดเชื่อเชื่อก็ทำกันบ้านแล้วเตรียมตัวมาระดับหนึ่งอะค่ะก็จะทำให้เต็มที่ฝากทุกคนเป็นกำลังใจและเชียร์ตัดด้วยนะคะคุณปลายวรัญญาคุณครูสอนนาฏศิลป์เสียงหวานจากเมืองโคราชต่อให้เธอมาคุกเข่าเฝ้าขอคืนดีและน้องนาตาชาจินดาพลสาวน้อยวัย12ปีจากโรงเรียนนานาชาติที่มีความสามารถเกินวัยคงใจเท่าไรทำไมไม่ลืมไม่เลือนจิตยังย้ำเตือนถึงวันชิดไกลเข้าใจเลือกเพลงรู้สึกว่าหนูเข้าใจและหนูร้องได้ดีมากและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่วันนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้คนที่คุณรักคนที่คุณชอบผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลช่วงหน้าห้ามพลาดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น4 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrierเวทีการแข่งขันที่เราจะเฟ้นหาผู้ที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันทรงคุณค่าได้เหมาะสมและถูกใจคนในยุคปัจจุบันมากที่สุดครับและแชมป์เพียงหนึ่งเดียวของเราครับจะได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทและสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ของการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายใช่ครับและวันนี้กับโจทย์เพลงยามอกหักครับซึ่งเป็นสายที่4แล้วใช่ครับผมบอกได้แล้วว่าการแข่งขันในสายนี้นี่เรียกว่าเป็นประวัติการของรายการของเราเลยนะฮะทำรายการมา4ซีซั่นนะฮะนี่เป็นการแข่งขันสายแรกที่ผู้แข่งขันเป็นผู้หญิงหมดเลยโอ้โหนะฮะเชื่อได้ว่าวันนี้การแข่งขันจะต้องดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับผมและผู้ข้อแข่งขันท่านแรกของสายนี้นะครับเธอเป็นนักแสดงอิสระครับผ่านละครเวทีมามากมายครับคุณจ๋านั่นเองครับและเพลงที่เธอนำมาในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายดีกว่าโอ้โหอกหักแน่แน่มันต้องชื่อเพลงก็รู้แล้วเศร้ามากๆแน่แน่นะครับเพลงนี้ยากไหมครับแม่ยากค่ะเพราะว่าเป็นเพลงตั้งแต่ปี2507แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้คุณสวรีภกาพันธ์ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำครั้งที่หนึ่งฐานะนักร้องหญิงนะครับเมื่อปี2507ผู้ใหญ่ลีตีกองได้แค่3ปีแล้วก็เพลงนี้ก็ออกมาเลยนะฮะนี่ด้วยเป็นเพลงเก่ามากแล้วก็อมตะมากด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปพบกับเธอกันเลยครับคุณจ๋าจากกรุงเทพมหานครครับพี่ดีใจที่จ๋ามาในรายการนี้พี่ดีใจตรงที่ว่าจ๋าเป็นผู้กำกับแล้วจ๋ามีบริษัทของตัวเองแล้วจ๋าอาจจะสร้างคอนเสิร์ตได้ด้วยตัวจ๋าเองด้วยก็ได้แต่จ๋าก็มารายการนี้แสดงว่าจ๋าศรัทธาแล้วก็รักรายการนี้ดีใจมากๆครับในรอบออดิชั่นนะคะที่น้ำตาซึมนะคะคือได้ร่วมงานกับพี่โจมาตั้งแต่เด็กๆจากคนที่รู้จักเราแล้วก็รู้ว่ามันออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราจริงๆเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ยิ่งแบบแล้วพี่โจก็บอกว่าดีใจมากที่จะมารายการนี้แบบเป็นเกียรติมากๆที่จะมารายการนี้เรายิ่งแบบเฮ้ยเราแบบเราซึ้งอะค่ะ
เหตุผลที่จ๋าชอบร้องเพลงจริงๆก็คือมาจากที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คือเปิดเพลงกรอกหูตลอดเวลาแล้วก็มันก็เหมือนเราก็เลยซึมซับกับเพลงมาเรื่อยๆก็เวลาเรานึกถึงครอบครัวค่ะบรรยากาศที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็มีพี่ชายเนี่ยรวมตัวกันเราก็จะได้มาฟังเพลงบทเพลงทองคำบทเพลงอมตะเนี่ยร่วมกันเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าเรารักเสียงเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงมากขึ้นรอบ36คนสุดท้ายค่ะก็ได้ยามอกหักค่ะโดยที่จ๋าก็เลยเลือกเพลงฆ่าฉันให้ตายดีกว่าค่ะของคุณสวรีค่ะก็หนักใจค่ะด้วยเพลงมันอมตะมากแล้วก็มีความกดดันค่ะเราไม่อยากทำให้ต้นฉบับเสียหายเนาะหรือแบบใครยังไม่อยากให้มาคอมเมนต์ว่าแบบโหเสียดายต้นฉบับอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำให้เต็มที่แต่คราวนี้อยากให้หนูรู้สึกแบบปล่อยมันอ่ะสบายๆกว่านี้หน่อยแต่ก็จะฝึกเพิ่มเติมนะคะก็ยังไม่ได้ดีมากแต่ก็สู้ต่อค่ะฉันฆ่าฉันให้ตาย
จ้าโอ้โหเรียกได้ว่าโซ่แซ่กุญแจมือมาเต็มฮะเต็มฉากไปหมดเลยนะฮะโซ่แซ่กุญแจมือนะฮะคือจากการโชว์ของคุณเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นเลยว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นฉากละครเวทีเรื่องหนึ่งเหมือนมิวสิคอลเลยนะฮะมีความสามารถหลากหลายจริงร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้นะฮะเล่นละครก็ได้3อย่างนี้อะไรยากที่สุดสำหรับคุณฮะร้องเพลงบนเวทีประกวดค่ะสิ่งนี้เลยใช่ค่ะทำไมเพราะมันมีคำว่าประกวดอะค่ะมันก็จะรู้สึกกดดันตัวเองไปเองค่ะก็พอมีการแข่งขันนะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกกดดันมากเลยนะฮะแต่วันนี้ก็ทำได้ดีจริงๆเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากครูใหญ่ของเราฮะแม่เมาครับพลังเสียงดีนะคะชัดเจนทุกคำเลยเสียงเขาเด่นนะเสียงค่อนข้างเด่นคุณเก่งมากชอบเสียงที่หนักแน่นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่เศร้าแต่ถ้าใส่ได้อีกนิดหนึ่งมันจะชัดเจนนะคะโชคดีลูกขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เมาครับพี่โจ้ล่ะครับจริงๆแล้วก็คือถือว่าทิศทางเดียวกับพี่เมาเลยนะก็คือว่าคือจ๋าเป็นคนที่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่แบบใครได้ดูคืออินเนอร์เขาแรงเพิ่มนิดเดียวคำจ๋าชัดทุกคำแต่ว่าเพลงนี้ถ้ามันเพิ่มเขาเรียกความเป็นดราม่าของมันว่ามีจิกกัดเปาแล้วก็มีอะไรที่แบบบางเหมือนเจ็บช้ำแล้วเปรี้ยงออกมาเพราะตอนนี้มันมาเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงคือถามว่าเพราะไม่เพราะมากแต่ว่าเพลงมันยังไม่รู้สึกว่าเอ้ยจ๋าได้อีกจ๋าอีกเนื่องจากพี่รู้จักจ๋าฉะนั้นพี่ต้องการอีกมา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 กซึ่งที่จ๋าเข้าไปเนี่ยจ๋าต้องส่งตัวนี้ออกมาให้อีกเยอะๆเพราะจ๋ามีคนเป็นคนมีความสามารถมากแล้วเสียงเพราะมากโดยเฉพาะค่าฉันค่าฉันที่คนไม่รู้เนี่ยโน้ตมันไม่เหมือนกันนะค่าฉันแล้วก็ค่าฉันเนี่ยคนจะคิดว่าร้องเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแล้วจ๋าก็ทำตัวนี้ให้ชัดเจนว่าสองคำนี้ไม่ได้โน้ตไม่ได้เหมือนกันอันนี้ดีมากนะครับขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กบล่ะครับคือลีลาท่าทางเนี่ยพอดิบพอดีเหมือนอย่างที่แม่บอกอยู่แล้วนะคะเพราะมันไม่ได้ต้องใช้หรือว่าต้องทำอะไรมากสิ่งที่พี่กบรู้สึกคือเป็นคนที่ใช้น้ำเสียงในการทำให้เกิดอารมณ์ได้เก่งเป็นคนใช้เสียงเก่งสิ่งที่พี่กบอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงสำหรับพี่กบนะคะพี่กบอยากเห็นความรู้สึกจริงๆร่วมไปด้วยมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ยังรู้สึกคือรู้สึกว่าใช้เสียงเพื่อให้เกิดอารมณ์แต่ความรู้สึกจริงๆข้างในของเราบางครั้งถ้าเกิดมันรู้สึกจริงๆไม่ต้องใช้เสียงเยอะลดการใช้เทคนิคเรื่องการใช้เสียงให้เกิดอารมณ์ลงแล้วเอาความรู้สึกจริงๆข้างในออกมาเพิ่มขึ้นอีกนิดถ้าเบลนให้มันพอดีกันมันจะสมูทมันจะดีได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะพี่กบครับพี่กันเลยครับพี่จ๋าวันนี้โดยรวมนะคือผมรู้สึกว่าเสียงร้องเนี่ยคือมาตรฐานของพี่จ๋าเป็นคนที่เนื้อเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมวันนี้นะที่ผมดูนะผมชอบรอบแรกมากกว่าอันนี้พูดจริงๆคือผมรู้สึกวันนี้อารมณ์มันนำร้องไปนิดนึงคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าประมาณอารมณ์60ร้อง40นะครับคืออยากให้เราโฟกัสเรื่องของการร้องเพิ่มอีกนิดนึงโดยรวมเพราะว่ายังมีหลายๆคำที่ยังแกว่งอยู่ครับผมขอบคุณพี่กันครับอาจารย์หนึ่งครับน้องจ๋าเสียงแข็งแรงนะลูกพี่มีความเห็นเหมือนกันสิ่งที่ดีของหนูตัวนี้คือไม่ได้ร้องก๊อปปี้ออริจินอลไม่เหมือนแม่สวรีไม่เหมือนแต่เป็นเวอร์ชั่นของหนูซึ่งพอพี่ฟังดูมันเหมือนแบบเราฟังละครเวทีเหมือนเอาเพลงนี้ไปเล่นในละครเวทีอะลูกแต่ปรากฏว่าเพลงนี้พี่ทำมาเป็นลูกกรุงพอมาเจอคนร้องแบบละครเวทีมันเลยไม่เข้าถ้าหนูจะร้องในแบบนี้พี่เปลี่ยนดนตรีลูกมันจะเข้ากับหนูเลยสมมุติว่าพี่อยู่ในโรงละครเวทีหนูร้องเพลงนี้เหมือนเดิมลูกแล้วเปลี่ยนดนตรีแค่นั้นเองแล้วคนดูจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงดีกว่าครับฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ถึงไม่เข็นค่าเมื่อไม่ใหญ่ดีทิ้งฉันคืนขมสมใจพลานี้ฝ
ากไว้คือความบัดสีราคีติดกันเห็นไหมว้าถ้าแย่มันเข้ากับหนูลูกแต่ว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้อะพอทำอย่างนี้ปุ๊บอ้าวความเป็นลูกกรุงของรายการมันหายเขาจะไม่ลูกไม่ใช่ร้องไม่ดีลูกร้องดีแต่มันแค่ความรู้สึกมันผิดกับดนตรีครับโชคดีลูกโอ้ขอบคุณจันหนึ่งมากเลยฮะแม่อธิบายไม่พอทำให้เห็นภาพด้วยนะโอ้บรรยากาศมันเปลี่ยนจริงๆนะฮะพี่จ๋าครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับพี่กบก็ได้ค่ะเปิดของพี่กบนะพี่กบครับทำไมเลือกพี่กบฮะเซนสาย acting ใช่ acting ก็เลยอยากฟังสาย acting ด้วยกันนะฮะเอางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจาก100คะแนนพี่กบสุวรรณันมอบให้คุณจ๋าเท่าไหร่ครับคนแรกของสายนี้ของเราเลยนะกับโจทย์เพลงยามอกหักนะครับเรียกได้ว่าจะเริ่มแบบสร้างบรรทัดฐานให้กับกลุ่มเลยนะดูสิว่าจาก100คะแนนคุณจ๋าได้ไปจากคุณกบสุวรรณันทั้งหมด90คะแนน90คะแนนเป็นยังไงฮะโอเคค่ะโอเคนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่เป็นการเปิดเผยคะแนนของคณะกรรมการท่านเดียวเท่านั้นเองยังมีอีก3ท่านยังไม่เปิดเผยฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้หวังว่าจะโชคดีนะฮะขอให้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณจ๋าขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่การแข่งขันของโจทย์เพลงยามอกหักกันต่อครับซึ่งช่วงที่แล้วคุณจ๋าคือผู้เข้าแข่งขันคนแรกของสายนี้ที่สร้างมาตรฐานคะแนนไว้ที่90คะแนนซึ่งคุณจ๋าเลือกเปิดจากพี่กบไม่รู้ว่าคะแนนนี้จะทำให้สาวๆที่เหลือหนักใจหรือเบาใจกันแน่ครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับนางพยาบาลสาวลูกครึ่งครับที่เธอรักในการร้องเพลงมากๆเลยนะครับและที่สำคัญครับเธอเคยร้องเพลงให้กับผู้ป่วย ICU มาแล้วครับคุณเนฟี่นั่นเองครับและที่สำคัญเขายังได้ปุ่มโกลเด้นบอยจากพี่กันด้วยครับเรียกว่าสาวสวยเสียงดีท่านนี้น่าสนใจจริงๆนะต้องมาถามชายหนุ่มที่กดปุ่มโกลเด้นบอยใช่เถอะคาดหวังอะไรกับโชว์ชุดนี้ครับก็จริงๆแล้วไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะเลยครับคือเพราะว่าบางครั้งการที่เราคาดหวังใครสักคนหนึ่งแล้วเราแบบว่าเขาไปกดดันอ่ะมันก็จะแบบเป็นการทำให้เขาแบบว่าอาจจะแบบว่าแบกรับภาระตรงนี้หรือเปล่ารวมถึงคนในกรุ๊ปที่เข้ามาเป็นกรุ๊ปเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคืออยากจะบอกทั้งกรุ๊ปในกรุ๊ปนี้เลยว่าคือด้วยโจทย์ที่เป็นเพลงอกหักอะฮะคืออยากให้ทุกคนแบบอย่าไปโฟกัสเรื่องของความกดดันเยอะเพราะว่าบางทีพอเรากดดันปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นการแบบเค้นอารมณ์มันจะเป็นการเค้นอารมณ์จนเกินไปฉะนั้นเนี่ยอยากทุกคนแบบสบายๆครับเพราะว่าคืออย่างเพลงที่มันออกมาเนี่ยมันอกหักด้วยเนื้อเพลงของมันอยู่แล้วอกหักด้วยดนตรีที่พี่หนึ่งสร้างมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือเป็นไปตามอารมณ์ที่เราอยากร้องที่เราอยากถ่ายทอดออกมาเท่านั้นเองครับและบอกเลยนะฮะการได้ปุ่มโกลเด้นไวท์ก็ไม่ได้การันตีว่าจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะฮะถูกใช้ได้แค่เฉพาะรอบที่ผ่านมาเท่านั้นเองมาถึงรอบนี้นะฮะจากประโยชน์ของมันกลายเป็นความกดดันให้กับผู้ที่รับปุ่มอีกต่างหากนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับคุณเนฟวี่นะครับผมนำเพลงที่มีชื่อว่าศัตรูหัวใจมาร้องครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยฮะคุณเนวี่จากจังหวัดชลบุรีครับก็ฟีดแบคดีค่ะเนฟมีความสุขในการร้องเพลงในรอบออดิชั่นที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าเนฟอยากจะถ่ายทอดความสุขในการร้องเพลงเนี้ยของเนฟให้กับทุกๆคนได้ฟังอะค่ะและสิ่งที่เนฟได้รับก็คือฟีดแบคในเรื่องของผู้ชมอะค่ะหรือว่าจากคนรอบข้างเราก็คือแบบเขาก็ได้รับความสุขคือเราสามารถสื่อสารความสุขในการร้องของเราอะไปถึงเขาได้ค่ะก็ในรอบ36คนสุดท้ายนี้นะคะเนฟเลือกเพลงศัตรูหัวใจนะคะรู้สึกเครียดมากเลยค่ะพอร้องคราวนี้มันไม่มั่นใจเนาะมันไม่ใช่เคียวเหมือนตัวเองร้องตัวเองดีไซน์มาใช่ไหมงั้นครูจะปล่อยให้เป็นอย่างที่เนฟี่ดีไซน์มาดีกว่าคือเนฟไม่ได้มีความรู้สึกเรื่องเกี่ยวกับพวกความรักอะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างนานมากแล้วทีนี้เนฟก็เลยแบบไม่รู้จะตีโจทย์ยังไง
แล้วเนปก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าแบบครอบครัวเนปคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันอะไรเงี้ยเนปก็เลยถามแม่ว่านะตอนนั้นที่แม่รู้สึกอ่ะแม่เป็นยังไงแม่เจ็บช้ำหรือแม่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เอาความรู้สึกของคุณแม่พยายามที่จะมาตีโจทย์เพลงซึ่งเนปก็ซ้อมหนักมากแต่เนปก็มีตัวช่วยดีๆที่ทำให้มีพลังซ้อมอยู่เสมอค่ะอยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้เนฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะช็อกช้ำด้วยการใจบอกตรงฟังอยู่ข้างหลังนี่แบ
อยากจะไปดามหัวใจเลยอ่ะนะฮะคือได้ว่าโอ้ก็ได้ทอดมาได้ดีจริงนะแล้วแล้วห่างไกลกับความรักหรือการอกหักนานๆเนี่ยเรามีเรฟเฟรนซ์หรือเราไปหาแรงบันดาลใจจากไหนครับตัวเนปเองอ่ะคือเนปก็เป็นพยาบาลใช่ไหมคะเนปก็ไม่ค่อยได้มีเวลาส่วนใหญ่ก็คือทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าเรฟเฟรนซ์การร้องเพลงนี้มาจากใครเนปก็มาจากคุณแม่เลยค่ะคือคุยกับคุณแม่ค่ะประมาณนี้โอ้นะฮะตอนนี้แหละฮะคุณเนปครับเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากครูใหญ่ของเราฮะแม่เมาครับเพลงนี้ดนตรีใหญ่ยิ่งมากมากนะฮะแต่กำลังงงๆนิดนึงว่าหนูเข้าใจเพลงหรือเปล่ามันมีบางตอนเหมือนหนูเสมอแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ตัวเองกำลังถามตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะหนูเข้าใจตรงนี้ดีไหมเพราะดนตรีมันยิ่งใหญ่มากเลยสำหรับอันนี้แต่เสียงดีนะฮะเสียงดีอย่างที่บอกหนูไปถามคุณแม่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับตัวเองประสบแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ประสบเขาตัวเองอีกแล้วนะอย่าประสบเลยค่ะหนูมันชี้ช้ำกระลำดอกชี้ช้ำกระลำดอกมาแล้วมาเรื่อยๆสับใหม่ของคนวัยรุ่นครับผมแต่ว่ายังน่ารักที่ไปเสาะหาด้วยการไปถามแม่ถือว่าหนูได้เสาะแสวงหาความรู้เพื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีมากค่ะขอบคุณมากฮะได้รู้ว่าเป็นการยืมประสบการณ์คนอื่นมาใช้อย่างเงี้ยนะฮะเอามาที่ชายหนุ่มที่กด Golden Voice ให้กับเธอกันมากดีกว่าครับกันภัทรว่าไงฮะตอนนี้รู้สึกดีใจที่รู้สึกว่าเลือกคนไม่ผิดขอบคุณค่ะคือวันนี้ผมต้องบอกว่าผมรู้สึกผมชอบในเรื่องของการร้องวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงต้นมันจะมีเรื่องของจังหวะนิดนึงอ่ะที่สังเกตพี่หนึ่งก็จะพยายามแบบเหมือนเคาะช่วยให้แบบว่าเฮ้ยอย่าดีเลย์อย่าเลย์แบ็กมากนะนะครับแต่พอแบรนด์เริ่มเข้าดนตรีมาปุ๊บเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับพอเราได้ยินเสียงกองชัดเช่นก็มาเต็มนะฮะดีใจอ่ะดีใจที่เลือกเนวี่เป็นโกลเด้นวอยซ์นะครับแล้วก็วันนี้ทำให้รู้สึกว่าทำได้ดีจริงๆและพี่เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่เชียร์เนวี่อยู่ด้วยบุคลิกนะครับด้วยความน่ารักของเนวี่นะครับเห็นบอกว่าตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้ควบคุมการตื่นเต้นได้ดีมากครับเยี่ยมครับขอบคุณพี่การมากค่ะนะเอ้ามาอีกท่านหนึ่งฮะพี่โจ้ครับก็เห็นด้วยนะครับว่าที่พี่การพูดเสียงดีพี่ก็เห็นด้วยว่าดีจริงๆเพราะเสียงก็ยังไม่ทำให้เรารู้สึกว่าการคุณได้มาเนี่ยมันสมอ่ะแต่พี่ขอพูดตรงๆเลยนะว่าพี่ชอบคราวที่แล้วมากกว่ามากมากคราวที่แล้วมันมีความเป็นลูกกรุงอย่างชัดเจนคือเนฟวี่เนี่ยเปิดตัวแบบเปิดเปรี้ยงเลยเปิดแบบคนไทยทั้งประเทศมีความสุขเลยอ่ะอันเนี้ยพี่ฟังแล้วพี่มันงงว่าตอนนี้มันมีซาวของลูกทุ่งเข้ามาอย่างเช่นตรงที่มีรักทำไมเมื่อใจไม่จริงใจกันหรือว่าใจฉันถูกลวงเนี่ยมันคือหนึ่งมันมีลูกทุ่งผสมลูกกรุงผสมป๊อปเพลงป๊อปอยู่ในอันเดียวกันพี่ก็เลยงงว่ามันจะไปทางไหนนะแต่ว่าก็ขอยืนยันว่ายังไงเนฟิกเสียงก็ยังเพราะอยู่ครับขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กบล่ะครับเนฟี่ค่ะวันนี้สำหรับเนฟี่ทำได้ดีขอบคุณค่ะเป็นคนที่มีสมาธิในเรื่องของการร้องเพลงได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ต่อเนื่องอารมณ์ต่อเนื่องแปลว่าตั้งแต่ต้นจนจบเพลงหนูไม่อารมณ์หนูไม่หลุดออกไปทางอื่นเลยนะคะการ movement บนเวทีสำหรับพี่กบชื่นชมนะเพราะว่าในขณะที่ต้องร้องเพลงไปด้วยและแสดงไปด้วยเพราะมันมีส่วนของการแสดงอะไรอยู่ด้วยการเดินไปหยิบจับปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้สมูทและลื่นไหลดีนะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกก็คือว่าดนตรีค่อนข้างใหญ่มากแต่หนูว่าไม่หายไปไหนเลยนะคะแล้วก็ภาพรวมวันนี้พี่กบว่าในเรื่องของโชว์ของการแสดงอารมณ์ถือว่าดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กบครับคุณเอฟี่ครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนครับรวมเป็น400คะแนนครับคุณเอฟี่สามารถขอเปิดคะแนนคณะกรรมการท่านใดก็ได้เพียง1ท่านเท่านั้นครับคุณเอฟี่อยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับหนูขออนุญาตเลือกแม่เมาค่ะโอ้เลือกแม่เมางั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจากคะแนน100คะแนนนะฮะแม่เมามอบให้คุณเอฟี่เท่าไหร่ครับตอนนี้นี่คือผู้แข่งขันท่านที่2ของสายนี้นะฮะท่านแรกคุณจ๋านะครับขอเปิดคะแนนพี่กบและได้ไป90คะแนนต้องมาลุ้นกันนะครับจาก100คะแนนแม่เมามอบให้คุณเนฟี่92คะแนน92คะแนน
ึ้นมานำเลยนะตอนนี้ใช่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้ครองตำแหน่งเป็นผู้ที่รับคะแนนสูงสุดของสายรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปนะเพราะว่านี่เป็นการเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านเดียวครับยังมีคณะกรรมการอีก3ท่านในการที่ยังไม่เปิดเผยคะแนนฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะขอให้โชคดีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเนวี่ครับขอบคุณนะคะผ่านไปแล้ว2ท่านกับการแข่งขันของโจทย์เพลงยามอกหักซึ่งตอนนี้คุณเนวี่ทำคะแนนขึ้นแซงคุณจ๋าเป็นที่เรียบร้อยและกลายเป็นผู้นำของสายนี้ด้วย92คะแนนผู้เข้าแข่งขันอีก4ท่านจะสามารถขึ้นแซงเธอได้หรือไม่มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมคุณชมพู่ครับดีไซเนอร์สาวครับซึ่งวันนี้เธอนำเพลงที่มีชื่อว่ารักริษยามาร้องครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณชมพู่จะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณชมพู่จากจังหวัดระยองกันเลยครับเลือกประกวดรายการ The Golden Song เพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วจนกระทั่งรู้สึกว่าเอลองส่งไปดูไหมเผื่อแบบถ้าโชคดีเขาเลือกเราแล้วก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเวทีที่แบบผู้รู้สึกว่าทำดนตรีได้ไพเราะมากเป็นดนตรีที่มีเกียรติผู้รู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักกีฬาเราต้องไปโอลิมปิกอ่ะแต่ถ้าเราร้องเพลงลูกกุ้งอ่ะเราต้องมา Golden Song อย่างเงี้ยค่ะในรอบนี้ผู้เลือกเพลงรักริษยาค่ะซึ่งเป็นเพลงที่คุณแม่เนี่ยเคยร้องไว้ตอนสาวๆแล้วก็มีแต่คนชมว่าแม่ร้องเพราะมากเลยแม่เล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจนะบอกว่าลูกก็ต้องทำได้เหมือนกันพวกก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนเป็นตัวแทนของแม่นะเราอยากมาร้องให้ทุกคนฟังเหมือนที่แม่เคยมอบความสุขให้กับทุกคนที่เคยได้ฟังแม่ร้องอะค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผู้นะคะทั่วประเทศแล้วก็ชาวจังหวัดระยองด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะความรักเหมือนหันห่าง
คุณชมพู่ถึงท่านต้องไปหาทิชชู่มาแล้วนะฮะเชิญครับเชิญครับโอ้อินเนอร์มาเต็มเลยนะฮะเห็นไหมฮะแต่ร้องไห้โอ้แต่นี่หน้าเราได้ยินเสียงสะอื้นตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณชมพู่ครับตื่นเต้นอยู่เลยค่ะที่ร้องไห้นี่คืออะไรนี่คือการสร้างอารมณ์ในการร้องของเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ามีเรื่องราวเพลงช่วยส่งมากๆค่ะอ๋อครับโอ้ก็คืออารมณ์เพลงทำให้เราอินไปด้วยเลยตอนที่ไวโอลินขึ้นคือแบบทัชเลยค่ะโอ้ในวิทยาลัยบอกว่าคุณแม่ชอบร้องมากแล้วร้องที่ไหนทุกคนก็จะต้องชมคุณแม่เคยร้องไว้ตอนแบบสาวๆแบบไปร้องกับเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็แบบมีแต่คนจำได้ว่าแม่ร้องเพลงนี้เพราะมากแล้วคุณแม่ได้มีส่วนในการติวครั้งนี้ไหมฮะจริงๆคุณแม่ให้กำลังใจมากกว่าค่ะแบบว่าให้กำลังใจว่าเราแข่งกับตัวเองเราทำให้ดีที่สุดก็พอค่ะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นจากท่านแรกสายอารมณ์ต้องผู้หญิงคนนี้พี่กบสุวรรณฮะชมพู่พี่กบชอบมากไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ในตัวหนูหรือในเสียงหรือในอารมณ์ทำให้รู้สึกว่ามันทัชมากเลยอะค่ะคุณค่ะมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่ออกมามันออกมาเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่งและมันออกมาเป็นธรรมชาติจากข้างในจริงๆถึงแม้จะร้องเพลงจบอารมณ์มันยังอยู่เลยเพราะมันเป็นอารมณ์จริงๆค่ะมันจะไม่มีการตัดอารมณ์แล้วไปอารมณ์อื่นทันทีมันจะกว่าคนเราที่รู้สึกเศร้าจะลุกกลับขึ้นมาได้มันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งแบบทำไมถึงชอบมากก็ไม่รู้ชอบมากๆค่ะค่ะขอบคุณพี่กบครับแต่ทิศทางที่ดีนะมาที่ครูใหญ่ครับแม่เมาฮะเสียงดีนะคะขอบคุณค่ะร้องก็ไม่มีจริตคุณร้องใสซื่อแต่อยากให้นิดนึงยืนหนูยืนก้มไปนะคะทำให้ดูเหมือนไม่สมาร์ทลองแก้ไขตรงนี้แต่เป็นคนเสียงดีแล้วตัวต่ำก็ลงถึงมีแค่นี้ที่จะบอกหนูลูกขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เมาครับพี่กันแล้วครับดีเหลือเกินครับวันนี้โอ้ชอบมากเหมือนชอบมากครับชอบมากผมไม่แน่ใจว่าตอนดนตรีขึ้นแล้วแบบเหมือนได้ยินเสียงแบบฟึดฟัดนี่คือมันใช่ไหมฮะร้องจริงค่ะเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าการถ่ายทอดที่เรียกว่าเป็นศิลปะจริงๆเก็บมันเอาไว้คุณอ่านมันเอาไว้แล้วค่อยๆถ่ายทอดมันออกมาแต่ละประโยคคุณก็ยังโฮอารมณ์นั้นอยู่แล้วก็สู้กับมันเรื่อยๆสู้กับความเสียใจนี้สู้กับความตื้อนี้แล้วก็ร้องมันออกมาได้จบเพลงแล้วโอ้มันทัชชิ่งมากๆทุกคำแล้วคุณก็เอามาโฮแล้วก็น้ำตาไหลตอนจบเพลงอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะอย่างมีชั้นเชิงจริงๆเก่งมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่กันครับพี่โจครับสิ่งที่ชมพู่ทำให้พี่ช็อกเลยก็คือว่าพลามันเริ่มร้องไร้จานฉายส่องแล้วมาเป็นคอยรักคอยฝันใฝ่หรือความรักเหมือนเหินห่างคุณตีโจทย์กระจุยแตกขาดเลยก็ถือว่าเป็นการแสดงการร้องเพลงที่1ไพเราะ2อารมณ์ความรู้สึกคุณได้ลึกมาก3เทคนิคอันนี้ต้องบอกนะครับเรามักจะพูดว่าเฮดโทนการใช้เฮดโทนชมพู่ใช้เฮดโทนได้ใสสะอาดมากก็คือการเปล่งเสียงตัวเองพุ่งไปที่กะโหลกและกะโหลกมันเปิดพระชนกะโหลกปุ๊บเสียงมันจะกังวานออกมาเลยยินึกถึงนักร้องรุ่นเก่าอย่างคุณลินจงบุญนาการินหรืออะไรที่เขาใช้ถูกแล้วใช้เป็นแล้วใช้เวลามันชนเปี้ยงนะเหมือนกับเราถ่ายรูปแล้วโฟกัสรูปที่ไม่มัวคือรูปที่เราโฟกัสแล้วจับได้ดีนะครับไม่ต้องอัตโนมัติเลยเนี่ยชมพู่ใช้แมนนวลจริงๆในการร้องเพลงพี่ชอบมากขอบคุณมากขอบคุณพี่โจมากมาทางด้านจานหนึ่งของเราบ้างดีกว่าครับจานครับชมพู่ลูกค่ะน้อยคนนะที่พี่จะพูดว่าโคตรเพราะเสียงแบบนี้เหมือนที่พี่โจบอกมันมากับตัวหนูลูกมันมีความเก่าด้วยมีความใหม่ด้วยแล้วมันมีความเก่าด้วยซึ่งมันตัวสูงหนูสวยมากพี่มองหาเลยว่าใครแอบจูนหนูแอบตั้งเครื่องจูนหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรอีกร้องเหมือนใส่ออโต้จูนมาคือโทษหนูร้องปุ๊บเนี่ยทางเทคนิคตกงานเพราะมันตรงแล้วจริงๆลูกขอบคุณมากคือมันเพราะมากเพราะมากขอยืนยันโคตรเพราะลูกว้าวขอบคุณมากเลยค่ะเรียกได้ว่าคอมเมนต์มาในทิศทางที่ดีกับทุกท่านเลยนะดีมากด้วยครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากตื่นตันใจมากๆปลื้มสุดๆเลยคุณชมพู่ครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนครับคุณชมพู่สามารถขอเปิดคะแนนคณะกรรมการท่านใดก็ได้เพียง1ท่านเท่านั้นครับคุณชมพู่อยากเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับ
ขอเลือกพี่โจค่ะว้าอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจาก100คะแนนนะฮะพี่โจมอบให้คุณชมพู่เท่าไหร่ครับผ่านด้วยคะแนนไปแล้ว2ท่านนะนี่คือท่านที่3นะฮะคะแนนตอนนี้นะฮะสูงสุดอยู่ที่92คะแนนจากคุณเนฟี่นะฮะรองลงมาคุณจ๋า90คะแนนดูสิว่าคุณชมพู่นะฮะจะได้รับคะแนนสูงจนขึ้นมาเป็นจ่าฝูงหรือเปล่านะครับครับและจาก100คะแนนพี่โจมอบให้คุณชมพู่ทั้งหมด98คะแนน98คะแนนโอ้โหโอ้โหเยอะมากครับเรียกว่าสูงมากเลยนะนั่นหมายความว่าคุณชมพู่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนน98คะแนนโอ้โหนำโด่งแล้วตอนนี้98คะแนน98คะแนนช่วงที่แล้วคุณชมพู่สาวเสียงดีจากจังหวัดระยองอีกหนึ่งม้ามืดของซีซั่นนี้ที่คว้าคะแนนขึ้นแซงด้วย98คะแนนซึ่งเลือกเปิดจากพี่โจทำให้ทิ้งห่างจากคุณเนวี่และคุณจ๋าเป็นอย่างมากพวกเขาแข่งขันท่านต่อไปจะกดดันสักแค่ไหนไปร่วมให้กำลังใจเธอกันครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับสาวน้อยวัย12ปีครับเธอรักในการร้องเพลงเก่ามากๆครับน้องนาตาชานั่นเองครับวันนี้เธอนำเพลงที่มีชื่อว่าลืมไม่ลงมาร้องครับถามแม่เมาส์ครับคิดว่าโชว์ของน้องนาตาชาจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับแม่กำลังคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ร้องใสๆครับแม่ก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงที่แหวนทิติมาร้องเอาไว้ oh. ค่ะแล้วก็แหวนนี่ถือว่าเป็นนักร้องลำดับที่4ของแกรมมี่คนแรกก็คือหมอพันธิวาคนที่2คือเต๋อคนที่3คือตู่แล้วคนที่4คือแหวนโอ้ oh. รุ่นเปิดบริษัทเปิดบริษัท ใช่ๆๆๆ โอ้เอาละครับงั้นเรามาให้กำลังใจกับสาวน้อยน่ารักคนนี้กันดีกว่าครับ ครับพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของคุณนาตาชาจากกรุงเทพมหานครครับสำหรับการที่หนูมารายการ The Golden Song นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ถือว่าได้มาฝึกการร้องเพลงไทยให้หนูพูดไทยได้ชัดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ทึ่งอยู่ค่ะเพราะว่าปกติที่โรงเรียนเขาก็จะฟังหนูร้องแต่เพลงสากลค่ะแล้วพอเขาได้ฟังหนูร้องเพลงไทยซึ่งเป็นเพลงเก่าด้วยเนี่ยเขาก็ยิ่งแบบว้าวเลยค่ะเพราะว่าบทเพลงแบบที่เขาเคยไปฟังดูเนี่ยมันแบบเก่ามากๆค่ะและเพื่อนๆของหนูก็เริ่มหันมาสนใจเพลงลูกกรุงด้วยค่ะสนใจที่ว่าแบบทำนองเก่าๆแบบมาทำเป็นทำนองใหม่ได้ยังไงค่ะแล้วมันทำให้เขาเหมือนอยากฟังมากขึ้นค่ะในรอบ36คนสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ได้จดเพลงยามอกหักค่ะซึ่งไม่ใช่ทางหนูเลยค่ะเพราะหนูไม่เคยได้รับประสบการณ์ส่วนตัวค่ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ด้วยการไปดูซีรีส์ไปดูหนังและพยายามเข้าใจตัวละครที่อกหักและเศร้าค่ะซึ่งมันก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าเวลาหนูร้องนะคะหนูก็จะรู้สึกอินไปกับเพลงแล้วก็เศร้าตามเพลงค่ะในรอบจดเพลงยามอกหักนะคะหนูก็ได้เลือกเพลงลืมไม่ลงค่ะของพี่แหวนทิติมาค่ะหนูขอฝากเพลงลืมไม่ลงในฉบับของหนูนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะทำไมไม่ลืมไม่
ุดท้ายที่พรากจากเธอเมื่อลาแต่กลับชัดทุกทีที่จำจำเราช้ำจำว่าหัวใจไม่อยากจากเธอแต่ก็จากกันไปแล้วนานแล้วดีเธอแล้วทำไมต้องจำไว้ต้องจำไว้แต่จริงหัวใจนี่มันก็จะฉันเองยังทำไม่ได้ปล่อยใจให้จำเพราะมันสุดห้ามใจได้หากตายเมื่อไรคงลืมได้เองในสายนี้ผมเป็นห่วงนาตาชามากที่สุดเลยเพราะว่าเป็นผู้แข่งขันที่เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดในรอบนี้แล้วเจอโจทย์เพลงยามอกหักไม่ใช่เรื่องง่ายนะลูกทำกันบ้านหนักแค่ไหนครับหนักมากเลยครับพยายามที่จะคิดว่าผู้หญิงในเพลงเขารู้สึกยังไงค่ะแล้วทำยังไงทำกันบ้านยังไงลูกปรึกษาใครไหมคุณแม่ค่ะแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างนี้ค่ะโอ้แล้วเป็นไงครับวันนี้ได้ร้องแล้วรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้โชว์ไปไหมรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูยังแบบทำได้มากกว่านี้อะค่ะโอ้ก็เหมือนเป็นการออดอ้อนในกายว่าอยากเห็นมากกว่านี้ก็ส่งหนูเข้ารอบลุ้นให้ผ่านสิครับเอาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันครับเริ่มต้นจากคนแรกพี่โจ้ครับอันหนึ่งที่ต้องชมก่อนก็คือว่าเข้าใจเลือกเพลงนะครับก็คือเลือกเพลงสมัยใหม่นะครับถึงจะเป็นเพลงไทยลูกกรุงแต่มันก็เป็นสมัยใหม่อัพขึ้นมาพี่กับในรายการเราเรียกเพลงนี้ว่าเพลงวัยรุ่นเพลงวัยรุ่นเพลงของแหวนซึ่งมันตรงคือฉลาดเลือกที่จะเลือกเพลงนี้นะครับแล้วก็ดนตรีโอ้โหพี่หนึ่งเขาก็มาตั้งตอนหัวเนี่ยแบบโอ้โหอูแม่เจ้ามากเลยเปี้ยง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 มาใช่ไหมแต่ว่าพลังเข้าปึ้งเนี่ยมันเข้าไปถึงความรู้สึกของอกหักที่มันเป็นอกหักแบบอีกแบบนึงอ่ะเป็นอกหักสำหรับวัยรุ่นจริงๆอ่ะ
เขาไม่ได้เจ็บช้ำเขาไม่ได้แสดงความรู้สึกเจ็บช้ำอกหักอย่างจะเป็นตะตายหรือทุรนทุรายแต่ว่ามันกรีดบางอย่างออกมาให้เรารู้สึกนะครับพี่ชอบตรงหลังจากท่อนโซโล่แล้วบอกว่าแปลกจริงหัวใจนี่ใจมันนี่มันก็ใจฉันเองจากเนี้ยโอ้โหร้องแล้วแบบตรงเนี้ยรู้สึกจริงๆรู้สึกว่าหนูเข้าใจและหนูร้องได้ดีมากแปลกจริงหัวใจนี่มันก็ใจฉันเองสั่งใจฉันเองยังทำไม่ได้ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีที่มันดังมันเปรี้ยงมันป้างมันแรงแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะหนูถาถมหนูเข้าใจหนูเอาอยู่ไหมก็ไม่มีอะไรพลาดชอบมากที่สุดคือตองหากตายเมื่อไรคงลืมได้เองท่อนสุดท้ายลมหายใจดีมากมีแค่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นดีมากครับขอบคุณค่ะพี่โจครับจริงมากเลยนะอกหักแต่ละวัยไม่เหมือนกันเลยนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยผมอกหักที่ผมจะชอบฟูมไฟร้องไห้โวยวายนะฮะใหญ่โตหมดเลยทุกวันนี้เป็นไงฮะทุกวันนี้เวลาอกหักต้องเงียบๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเมียจับได้เอ้าเอ้าเวลาอกหักอย่าแสดงออกเดี๋ยวถ้าเมียรู้อ่ะมันนอกจากเจ็บใจแล้วจะเจ็บกายด้วยกันนภัทรว่าไงฮะนัทชาครับวันนี้หนูต้องบอกเลยว่าหนูเป็นสาวสวยมากๆด้วยชุดด้วยอะไรที่แบบแต่งตัวดีมากชุดสวยมากวันนี้นะครับแล้วก็การร้องในวันนี้เก่งมากคือการร้องต่างๆอักขระรอเรือชัดเจนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าจะมีช่วงดนตรีที่ใหญ่ๆครับที่ดนตรีของพี่หนึ่งเขาทำมาใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วช่วงแอดลิบหรือว่าช่วงที่เราต้องร้องสู้กับดนตรีเนี่ยพี่ว่าอย่างที่หนูบอกแหละหนูว่าหนูทำได้อีกนิดนึงพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเราสู้มันอีกนิดนึงนะโหมันจะแบบขนลุกมากกว่านี้แต่ว่าโดยเฉพาะท่อนที่ดนตรีเบาๆชอบทุกท่อนเลยร้องดีมากครับคือคำสวยงามแล้วก็ได้อารมณ์เพลงมากเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับแม่เมาส์เหรอจ๊ะเสียงดีนะคะแต่เป็นท่อนแรกเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอท่อนที่สองเนี่ยหนูมั่นใจขึ้นเยอะแล้วตอนที่ร้องเสียงสูงเป็นคนเสียงสูงดีนะเราก็รู้ว่าตื่นเต้นเรารู้แต่ก็สามารถควบคุมได้เพราะนี่คือเด็กนะคะใช้ได้หนูถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่อาจจะยังไม่ถึงอารมณ์แบบที่มันเศร้าหมองแต่หนูก็ทำได้ดีในระดับอายุของหนูเก่งมากลูกขอบคุณแม่มาครับพี่กบล่ะครับพี่กบชอบนาตาชานะลูกนะพี่กบเคยฟังเพลงของพี่แหวนร้องพี่แหวนเนี่ยจะออกสไตล์เป็นร็อกหน่อยนะคะหนูเนี่ยจะสไตล์หวานๆคือคนละสไตล์กันไปเลยเพลงนี้เป็นแบบฉบับของหนูเองจริงๆแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดพี่บอกว่าหนูทำได้ดีในระดับอายุของหนู12เท่าที่หนูจะทำได้หนูทำได้ดีมากๆแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจเวลายืนอยู่บนเวทีมันน่าดูมันน่ามองแล้วก็เชื่อว่าหนูฝึกฝนอีกเรื่อยๆมันจะทำให้หนูเฉิดฉายแม่ใช้คำว่าเฉิดฉายโดดเด่นนี่ภาษาวัยรุ่นมากเลยเฉิดฉายเหรอคือมันจะทำใหคาริสมาหนูมันฉายออกมาได้มากกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะหนูเก่งมากค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กบครับน้องนาฬิชาครับน้องนาฬิชาอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับพี่กันค่ะทำไมเลือกเปิดคะแนนของพี่กันครับเพราะว่าที่เหลือเขาเปิดไปหมดแล้วค่ะไม่อยากซ้ำไม่อยากซ้ำมีการศึกษามีการศึกษาแบบดูคู่แข่งมาก่อนเนาะเขาเปิดคนนี้ก็เปิดคนนี้เหลือพี่กันไว้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะจาก100คะแนนนะฮะคุณกันนภัทรมอบคะแนนให้กับน้องนัตชาเท่าไหร่ครับในสายนี้เรียกได้ว่าคะแนนอันดับ1จากคุณชมพู่นะฮะได้ไป98คะแนนนะโดยการเปิดคะแนนของพี่โจ้มาลุ้นกันว่านัตชานี่จะล้มที่1แล้วขึ้นไปเป็นที่1แทนในสายนี้ได้หรือเปล่านะฮะครับจาก100คะแนนพี่กันนภัทรมอบให้ทั้งหมด94คะแนน94คะแนนนะขอบคุณค่ะโอ้โหเยอะนะไม่น้อยนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าลำดับนี่ขึ้นมาเป็นลำดับที่2ของสายเลยทีเดียวใช่ครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับน้องนาตาชาครับเพราะว่าเราเปิดคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวเท่านั้นยังมีอีก3ท่านที่เรายังไม่ทราบคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะวันนี้ก็ทำโชว์มาได้ประทับใจจริงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องนาตาชาเรียกได้ว่าผ่านการแข่งขันไปแล้ว4ท่านด้วยกันเกินครึ่งทางแล้วนะฮะ
มาที่ผู้แข่งขันท่านต่อมากันเลยดีกว่านะฮะเป็นครูสอนนาฏศิลป์นะครับที่มาพร้อมกับรอยยิ้มแสนหวานนะฮะเป็นใครไปไม่ได้ครูปรายนั่นเองวันนี้เธอมาในเพลงคนใจมารเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับคุณปรายจากจังหวัดนครราชสีมาครับThank you.
ครูพลอยดูเดือดดูเดือดนั่งอยู่ข้างหลังนี่ขนลุกเลยฮะครูปลายเนี่ยมาในรายการของเราเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆครับหลังจากที่เทปออดิชั่นได้ออนแอร์ไปครับมีน้องๆเด็กๆให้ความสนใจครูปลายเยอะมากจริงเหรอฮะเป็นไงครับครูปลายเล่าให้ฟังหน่อยครับเด็กๆตัวเล็กๆค่ะโดยเฉพาะเด็กๆป.1 2 3ค่ะอันนี้มีฟีดแบคเลยคืออยากเจอครูปายพอออนแอร์ไปปั๊บครับรอวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะแซวคุณครูรอแซวรอแซวใช่ค่ะแล้วก็เป็นประโยคแรกก็คือยามนี้เธอนอนค่ะเด็กๆร้องอยากร้องโชว์คุณครูค่ะอยากมาร้องให้คุณครูฟังด้วยเชื่อว่าเด็กๆก็ยังคงดูและให้กำลังใจครูปายอยู่แน่ๆนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับเด็กๆของเราบ้างไหมครับคุณครูก็ขอบใจลูกๆคุณครูเก็บเอามาเป็นพลังทั้งหมดเราเคยกลัวในจุดตรงนี้ค่ะแต่วันนี้มาทำให้ลูกๆเห็นว่าเราต้องข้ามความกลัวทั้งหมดเพื่อที่จะมาโชว์ศักยภาพของตัวเองให้ได้ค่ะโอ้และนี่ก็เป็นความในใจที่บอกสู่เด็กๆนะครับผมพี่เกลือครับมีความในใจอยากจะบอกเมียเรื่องเด็กบ้างไหมฮะครับก็ขอโทษด้วยที่เก็บอะไรอะไรมันเนี่ยนึกว่าบ้านไฟไหม้พอดีใจคอไม่ดีเลยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยใช่ไหมอ้าวตอนนี้ครูปลายครับเดี๋ยวเราจะได้มาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันบ้างนะฮะ รเริ่มต้นจากคนแรกอ่ะคุณกันพัฒน์เชิญเลยฮะครูปลายครับวันนี้ร้องเพลงได้บาดลึกมากนะครับได้อารมณ์ของความอกหักนะฮะแล้วก็ตีโจทย์แตกเรื่องของยามอกหักมากๆโดยรวมเรื่องของการร้องคำต่างๆชัดเจนดีครับแต่ผมติดเรื่องเดียวคือความกระชับของเพลงอย่างเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าดีเลย์มันเลย์แบ็คเยอะไปทั้งผมว่ามันแทบจะทั้งเพลงพอมันเลย์แบ็คมากเข้าเราไปนวดมันเกินไปเนี่ยมันทำให้บางทีอารมณ์มันรู้สึกอึดอัดเป็นในบางจังหวะนะครับก็อยากให้ลองกระชับในบางประโยคดูอาจจะดีขึ้นครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่กบครับกบว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงอกหักแบบแค้นแค้นอะเนาะอารมณ์มันก็เลยแบบว่าเขาเรียกทรงพลังเรียกได้ว่าเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งของผู้หญิงเลยเวลาโกรธใช่ไหมคะครับผมครับผมนั่นแหละค่ะแล้วเราก็รับสารนั้นได้ดีรับอารมณ์นั้นได้ดีสิ่งที่ผมชอบคือผมรู้สึกว่าครูปลายรอบที่แล้วกับรอบนี้ไม่เหมือนกันเลยใช่เวลาที่เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอารมณ์เพลงครูปลายจะเปลี่ยนอินเนอร์ไปด้วยที่เราเห็นได้ทางสีหน้าท่าทางความรู้สึกก็ว่าเมื่อเปลี่ยนเพลงแล้วเปลี่ยนอินเนอร์ไปตามไปด้วยได้เนี่ยเก่งนะแต่ว่าถ้ามันจะเพิ่มเติมคือในหนึ่งบทเพลงบางทีมันอาจจะมีอารมณ์แค้นแต่มันอาจจะแซมอารมณ์อื่นได้บ้างไหมให้มันมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นตรงนี้นิดเดียวค่ะสิ่งที่แอบหวั่นเล็กๆคือถ้าคุณครูคนนี้ดุน่ากลัวเหมือนกันนะเด็กน่าจะเงียบทั้งห้องนะฮะน่าจะมีความเป็นแม่สูงเลยแหละครับใช่แต่โดยรวมวันนี้ชอบค่ะขอบคุณพี่กบครับแม่เมาเหรอฮะค่ะเสียงแข็งแรงดีนะคะแต่เปลี่ยนจากตอนที่ร้องเพลงคราวที่แล้วแต่ระดับของเพลงรู้สึกมันจะมีสูงมีต่ำตัวต่ำสุดแทบจะต้องฟังตั้งใจฟังก็แต่ก็ไม่เป็นไรครูก็ทำผ่านไปจนได้ซึ่งเก่งนะคะแต่ที่คิดเหมือนพี่กันคือคุณร้องเหลื่อมหลายตอนความจริงมันไม่ต้องไปเหลื่อมอย่างนั้นก็ได้เพราะเสียงคุณโอเคนะคะอารมณ์ใช้ได้นะคะขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณแม่มากครับพี่โจ้ล่ะครับก็ขอชมก่อนนะครับว่ามีเอกลักษณ์การร้องซึ่งคมบาดมากคือเสียงคมแบบไม่ค่อยเห็นใครมีเสียงคมขนาดนี้นะคมเจ็บอีกอันนึงที่จะฝากไว้ถ้าเข้ารอบลึกๆนะครับอย่างไรก็ตามครูปลายต้องนึกถึงว่านี่มันเป็นเพลงลูกกรุงอย่างไรเนี่ยอย่าคิดเป็นเพลงประกวดซะอย่างเดียวเพราะตอนนี้ถ้าเป็นเพลงประกวดชนะเลิศไปเลยนะเพราะมันแรงมากเพราะมันแรงพี่รู้สึกอย่างนั้นพี่รู้สึกไปเองพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราลดตรงนี้แล้วพยายามเข้าใจความเป็นลูกกรุงเวลาลูกกรุงเขาช้ำมันจะเป็นยังไงอันนี้มันฟันอย่างเดียวงานมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ้าวแล้วจากตรงอื่นมันมีอะไรน่าสนใจพี่อยากเพิ่มตรงนี้เพื่อให้ครูไปเข้าไปได้แบบรอบลึกๆกันนะครับโอเคครับขอบคุณพี่โจ้ครับขอบคุณมากค่ะเอาละครับครูปลายครับมาถึงกติกาพิเศษของรอบนี้แล้วครับผมครูปลายอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับขอบจากท่านคุณแม่เมาค่ะจากครูใหญ่ของเราเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าจาก100คะแนนนะครับแม่เมามอบให้ครูปลายเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้นะฮะสูงสุดของสายนะครับอยู่ที่98คะแนนนะฮะมาดูซิว่าคุณรายของเราจะสามารถล้มอันดับ1และขึ้นไปยืนแทนที่ได้หรือเปล่านะฮะและจาก100คะแนนแม่เหมามอบให้คุณรายทั้งหมด93คะแนน93คะแนนขอบคุณค่ะน้อยครับตอนนี้คือไปเป็นอันดับที่3ของสายนะฮะแต่นี่เป็นการเปิดเผยคะแนนของคณะกรรมการเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นใช่ครับยังมีคณะกรรมการอีก3ท่านที่เรายังไม่ทราบผลคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณปราขอบคุณค่ะครับการแข่งขันในโจทย์เพลงยามอกหักได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนี้คุณชมพู่คือผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1คือ98คะแนนและน้องนาตาชาสาวน้อยวัย12ที่มีคะแนนอยู่อันดับ2คือ94คะแนนแต่นี่เป็นคะแนนจากกรรมการท่านเดียวเท่านั้นนับจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มาที่แข่งขันท่านสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านะครับแข่งขันท่านนี้นะฮะเป็นช่างสักสาวสวยสุดเท่คุณโลตัสนั่นเองวันนี้เธอมาในบทเพลงยิ่งกว่าฆาตกรโอ้โหเพลงนี้ยากไหมครับพี่โจครับเพลงนี้ยากยากยากทุกเพลงเลยนะครับวันนี้เพลงอกหักนี่มันยากนะมันเชื่อว่ามันต้องเข้าใจจริงๆอะว่าจะเสนอมุมแบบไหนให้ฟังแล้วมันรู้สึกมันจะฟาดเลยไหมหรือว่าจะเป็นเจ็บอีกแบบนึงเขาเลือกแบบไหนเขาเลือกที่จะทำให้กรรมการรู้สึกเอ๊ะดูแล้วมีความน่าสนใจกับการอกหักของเขาได้มากแค่ไหนครับเศร้าไปกับเขาได้อะไรเงี้ยใช่ครับชื่อว่าอารมณ์นี้จะต้องมาเต็มกับเพลงนี้แน่นอนครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับคุณโลตัสจากพระนครศรีอยุธยาครับหลังจากที่เทปออกอากาศไปนะคะได้รับการตอบรับจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยหนึ่งตัสไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่ามาออกรายการก็คือเซอร์ไพรส์เลยวันที่เทปออกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือดีใจมากค่ะแล้วก็ที่บ้านขายอาหารตามสั่งอะค่ะใครมาซื้อข้าวคือแม่ก็เปิดเพลงให้ฟังลูกชนะอะไรเงี้ยค่ะตอนสักก่อนหน้านี้คือก็มีลูกค้ารู้ว่าเราเป็นนักร้องอยู่แล้วค่ะก็จะมีให้ร้องเพลงบ้างก็ฮัมฮัมคอระหว่างสักแต่ว่าพอออกรายการนี้ไปก็มีให้ร้องเพลงที่เอามาประกวดอะค่ะให้ร้องบ้างแต่ก็ไม่กล้าร้องแรงค่ะเดี๋ยวสักลูกค้าเจ็บจริงๆเพลงยิ่งกว่าฆาตกรนะคะมีความกดดันมากค่ะเพราะว่ารอบแรกคือมันแรงแล้วฟาดไปแล้วอะค่ะพอรอบนี้ได้เพลงที่มันคล้ายๆแนวเดียวกันอีกอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมายังไงให้กรรมการรู้สึกต่างหรือว่าให้มันแบบดีกว่ารอบแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้อารมณ์ช่วยนำมาเลยอารมณ์นำเลยแต่อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าตั๊ดจะถ่ายทอดอารมณ์มาได้แตกต่างจากรอบแรกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจและเชียร์ตั๊ดด้วยนะคะลืมความสุขล้นผ่านมา
กรทำการยกย้อนเห็นข้าโอ้ใจฉันไหนไรความเมตตากลับตัดใจข้าแม้รู้ว่าฉันรักเธว่าแม่มาแล้วแม่มาฟาดแล้วนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือลูกคุณบนเวทีเหมือนนางแบบมากเลยวันนี้สวยมากเลยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นโอ้พลังเยอะขนาดนี้พี่กศวนันท์ครับเชิญครับลีลาท่าทางพอเหมาะพอดีกับเพลงนี้นะคะชอบการใช้มือที่มันดูเข้าพอดีอ่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบจริงๆก็คือมีความหนักความเบาความแรงแล้วก็หนูสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยไม่ต้องแรงมากแล้วมันจะพีกขึ้นไปได้เรื่อยๆอันนี้เก่งชอบค่ะขอบคุณพี่กบครับให้สุดแขนเลยนะฮะความพีกนะฮะสายพลังต้องผู้หญิงท่านหนึ่งฮะแม่มาเชิญครับถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์พรแสวงคือไปเรียนพรสวรรค์คือได้มาจากธรรมชาติแล้วเขาก็เอามาร้องตรงนี้เนี่ยเขาจะพิจารณาด้วยตัวเขาเองว่าเขาจะร้องอย่างนี้เขาจะใส่อย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้แล้วโชคดีที่มันไม่เกินไปอันนี้เป็นความโชคดีที่เขาได้มาจากพรสวรรค์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขามีด้วยตัวเขาเองโชคดีลูกขอบคุณแม่เมาครับแม่เมาครับพี่กันครับแปลกมากที่ผมฟังเพลงช้าเพลงอกหักแต่รู้สึกมันมากเป็นการอกหักที่มันมากใช่ครับเป็นการอกหักที่รู้สึกมันรู้สึกสะใจมากที่คุณโรตัสร้องไม่รู้สิมันรู้สึกแบบเอาอีกไปได้อีกอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปได้เรื่อยๆดนตรีจะหนักมาแค่ไหนคือคุณไม่กลัวดนตรีนะครับผมเห็นแบบมือทั้งเป็ดที่เป่าจนแบบหอบนะแต่ว่าคุณก็ยังแบบเอาอยู่เสียงร้องชัดเจนมากแล้วก็ชอบในสไตล์ชอบในความเท่ไม่ใช่แค่ลุคครับเท่ที่เนื้อเสียงด้วยอันนี้คือเนื้อเสียงที่รายการเรายังไม่มีครับคือมันเป็นเนื้อเสียงที่มีพลังและเป็นเนื้อเสียงที่เท่มากมันฟังได้ทั้งคนยุคเก่าและก็ยุคใหม่ครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากในคุณโรตัสก็ขอให้โชคดีครับเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กันครับ
พี่โจครับเกิดโลตัสครับเรนจ์เสียงดีมากนะครับต่ำได้ต่ำจริงๆสูงปรี๊ดเลยแล้วก็ชัดคมมากนะครับอันนี้เป็นอาวุธสำคัญของโลตัสเลยนะครับแล้วก็ท่อนแรกเนี่ยพี่ว่ามีความกังวลอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนิดเดียวนะไม่ใช่ผิดแต่ว่าแนะนำนะครับแนะนำก็คือว่าฉันยอมทิ้งร่างแบบลงคุกขับพี่ตกใจเลยอุมาเจ้ามาแรงมากคือเหมือนก็ยังคุมไม่ได้ตอนแรกแต่เวลามาประโยคที่ว่าฉันจึงคิดว่าเธอยิ่งกว่าข้าแต่ก่อนเพราะมากๆคุณมาเพราะในท่อนที่สองตั้งแต่คำว่าแล้วยังหยามเหยียดเปรียบฉันเช่นเดนคนเนี่ยมันมีความสาบของความรู้สึกที่เจ็บปวดจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ใช้เขาเรียกว่าการภาษาดนตรีเขาเรียกเครเชนโดอ่ะก็คือว่าจากเบาแล้วมาดังมากจนหลงเพลินบูชาเนี่ยแล้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของการร้องเพลงอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นคนอื่นทำนะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับอันเดียวนะอาจจะคิดต่างจากพี่กบนิดเดียวหนูใช้มือเยอะหนูใช้จนตายแล้วหนูจะผัดตันหนิวหรือว่าหนูจะเป็นวาทยากรหนูต้องเลือกหรือจะเป็นนักร้องคือได้บ้างแต่ได้ทุกประโยคไม่ได้นะครับอันนี้ระวังนิดเดียวนอกนั้นมันดีหมดที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกแต่ว่าถ้าหนูตัดไอ้ตรงนี้ออกไปไม่มากจนเกินไปนะคุณหนูจะสมบูรณ์ที่สุดเลยครับขอบคุณพี่โจ้ขอบคุณค่ะเอ้ามาที่นี่ผู้ชายคนนี้ครับผมพี่หนึ่งจักรวาลว่าไงครับตอนหนึ่งครับโลตัสพลังล้นเหลือนะเป็นนักร้องที่ผมว่าเป็นคนเดียวเลยที่เขาเรียกนักร้องสายนักดนตรีหมั่นเคี้ยวอ่ะยิ่งเล่นแบบไม่ยอมอ่ะยิ่งมันอ่ะพอยิ่งเล่นปุ๊บเรามีน้องตีสองชุดเรามีมือกลองสองชุดน้องยินจะตีชุดนี้ตีแบบคนที่สายพลังปุ๊บแล้วพอเขายิ่งร้องพีคขึ้นมาปุ๊บเรายังบอกเฮ้ยเคี้ยนเข้าไปยิ่งตีเพราะตีแรงเขาทีนี้ไม่ยอมสาธิตแบบเฮ้ยมันสะใจอ่ะคือไม่มีใครยอมใครนะครับแต่แค่อาจจะมีตกใจมั่งนะแม่เนาะตรงหัวตรงขึ้นต้นอาจจะมีตกใจนิดหน่อยขอโชคดีนะโลตัสนะน่าสนใจนะกับคอมเมนต์ของแต่ละท่านนะเป็นยังไงบ้างครับคุณโลตัสครับดีใจแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะฮะได้เกิดเข้ารอบไปลึกๆครั้งหน้านี่มัดมือตัวเองไว้เลยนะฮะไม่เอามือมาให้แบบที่พี่โจบอกคุณโลตัสครับคุณโลตัสสามารถขอเปิดดูคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้เพียง1ท่านครับโลตัสอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านใดครับขออนุญาตเป็นพี่กบค่ะครับทำไมถึงเปิดพี่กบครับอยากรู้ว่าอารมณ์ที่สื่อไปเป็นยังไงบ้างนี่อ้าวเดี๋ยวเราจะได้รู้กันฮะและจาก100คะแนนนะครับพี่กบมอบคะแนนให้กับคุณโลตัสเท่าไหร่ครับตอนนี้นะสูงสุดของสายนะครับอยู่ที่คุณชมพู่นะฮะได้ไปถึง98คะแนนจากพี่โจ้นะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณโลตัสนะฮะจะสามารถล้มอันดับหนึ่งของสายได้หรือเปล่านะครับและจาก100คะแนนคุณกบสุวรรณมอบให้คุณโลตัสทั้งหมด95คะแนนคะแนน95คะแนนนี่เรียกว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของสายนี้เลยทีเดียวนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะฮะโหยอ่ะแต่ตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าผู้แข่งขันทุกท่านได้แสดงความสามารถไปหมดแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้แข่งขันทุกท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับการแข่งขันรอบ36คนสุดท้ายในโจทย์เพลงยามอกหักได้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านมีคะแนนสะสมที่เลือกเปิดจากกรรมการ1ท่านดังต่อไปนี้คุณจ๋าสุดาพิมพ์ได้รับคะแนนจากคุณกบ90คะแนนคุณเนฟี่ภัทรกันได้รับคะแนนจากแม่เมา92คะแนนคุณชมพู่ภาพตะวันได้รับคะแนนจากพี่โจ98คะแนนคุณณัฐชาจินดาพลได้รับคะแนนจากคุณกัน94คะแนนคุณปรายวรัญญาได้รับคะแนนจากแม่เมา93คะแนนและคุณโลตัสสุกัญญาได้รับคะแนนจากคุณกบ95คะแนนแต่นี่เป็นคะแนนจากกรรมการเพียง1ท่านเท่านั้นเราต้องมาลุ้นกันอีกว่าเมื่อรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง4ท่านใครคือ2คนที่คว้าคะแนนรวมสูงสุดไปครองและผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและตอนนี้แหละฮะถึงช่วงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วนะฮะเรากำลังจะประกาศรายชื่อของผู้แข่งขันท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสายนี้กันครับ
ครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นท่านแรกได้แก่ผู้แข่งขันทั้ง6ท่านจะมีเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและอีก4ท่านจะต้องกลับบ้านครับและผู้แข่งขันที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นคนแรกของสายนี้ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณชมพู่ครับคุณชมพู่ของเรานะฮะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นคนแรกของสายนี้เลยนะเอาละครับตอนนี้เราเหลือตั๋วที่นั่งที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปที่เดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับผมจะขอประกาศรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับว่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป3คนครับนั่นหมายความว่าอีก2ท่านจะต้องกลับบ้านทันทีครับและคนที่มีสิทธิ์ลุ้นคนที่1ครับคุณปลายครับคุณปลายครับยินดีด้วยฮะคุณณัฐชาครับคุณณัฐชาครับและผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคนสุดท้ายครับคุณโลตัสครับคุณโลตัสครับโอ้ยสามท่านได้ลุ้นต่อนะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านที่ไม่ได้ไปต่อด้วยนะคุณเนฟี่และคุณจ๋าครับเอาละฮะยืนอยู่ตรงนี้3ท่านนะฮะใน3ท่านนี้จะมีเพียงแค่1ท่านเท่านั้นที่ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟแนลและอีก2ท่านจะต้องกลับบ้านมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นผู้แข่งท่านไหนกันฮะและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นคนที่2ของสายนี้นะครับได้แก่นี่คือที่ว่างสุดท้ายของสายนี้แล้วนะฮะที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับยืนอยู่3คนวันนี้นะฮะจะมี1ท่านได้ไปต่ออีก2ท่านต้องกลับบ้านและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลคนสุดท้ายของสายนี้ได้แก่ผมมีคำใบ้มาใบ้นะฮะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคนสุดท้ายนะฮะเป็นผู้หญิงครับเฮ้ยน่ารักมากเลยพี่ตื่นเต้นเลยสิตื่นเต้นเลยนะฮะผู้หญิงทั้งเซตฮะอ๋อนะครับโอเคครับและผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลท่านสุดท้ายของสายนี้ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณโลตัสครับคุณโลตัสครับผู้แข่งขันท่านสุดท้ายของสายที่4ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้แข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อด้วยนะครูปรายและน้องณัฐชาครับและเพื่อความโปร่งใสนะฮะเราจะเปิดเผยคะแนนของผู้แข่งขันทุกท่านนะฮะเริ่มต้นจากอันดับหนึ่งของเราคุณชมพู่นะครับได้คะแนนไปทั้งสิ้น385คะแนนนะฮะคุณโลตัสได้คะแนนไป381คะแนนนะฮะและที่3นี่มีอันดับเท่ากันอยู่2คนนะฮะได้แก่คุณปรายและคุณณัฐชา374คะแนนนะครับอันดับต่อมาครับคุณเนวี่นะครับได้373คะแนนนะฮะและคุณจ๋าครับได้366คะแนนนะฮะก็ขอแสดงความดีกับทั้ง2ท่านนะฮะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลโหเพียงแป๊บเดียวหมดเวลาลงอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็น2ท่านที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสายที่5ของเรานะฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงตรงทางช่องวัน31กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น4สัปดาห์หน้าขอเชิญชวนทุกท่านมารวมโยกย้ายกันให้เอลเคลดกับโจทย์เพลงสุดมันสุดเร้าใจยามคืนเคงคุณเอาเพลงที่เรียนนึกไม่ถึงมาร้องเก่งค่ะนี่คือลักษณะของคนที่เต้นเป็นแล้วมันเต้นได้แล้วมันเต้นใช่แล้วมันเต้นถูกทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโชว์เอาเวทีอยู่มากๆค่ะผมบอกแล้วว่านี่คือหนึ่งโชว์ที่ดีที่สุด
ในค่ำคืนนี้แล้วคุณจะงอนมากไปแล้วรู้ไหมแก้วตาผมชักระอาเต็มทีอย่ามารักฉันเลยหวังจะช่วยชมชิดใกล้พอสมใจก็ลากลัวน้ำตาตกไงรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดังใครคือ2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นคนสุดท้ายได้แก่วันอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด